สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมาที่ขอวังยโสธรนะครับบ้านเกิดครับนอกจากมาทำคดีที่อุบลแล้วก็แวะเข้าบ้านครับซึ่งที่บ้านเนี่ยฝนยังไม่ตกมานานมากแล้วครับวันนี้ผมมาถึงบ้านไม่รู้ว่าตัวแรงหรือตัวฝนครับมาถึงแล้วก็ตกหนักเลยครับน้ำท่วมเป็นบางส่วนในถนนนะครับแต่นาในนาเขาบอกว่ายังไม่มีน้ำเลยก็ดูไปเรื่อยๆครับว่าจากบ้านพิพวนขอวังนะครับมุ่งหน้าบ้านน้ำอ้อมไปที่บ้านที่ผมอยู่บ้านสิริพัฒนานะครับตำบลน้ำอ้อมอำเภอขอวังจังหวัดยะโสธรจะมีฝนตกหรือไม่เพราะเขาบอกว่าฝนจะมันจะหยุดตกหรือขาดช่วงไปจากบ้านน้ำอ้อมไปบ้านสิริพัฒนาไม่รู้ว่าเกิดอะไรหรือมีอาเพศเหตุใดที่เกิดตรงนั้นทำให้ไม่มีฝนนะครับตอนนี้ผมก็เลยจะลองถ่ายให้เพื่อนๆดูทั่วโลกทั่วประเทศหรือว่าเฉพาะคนบ้านสิริพัฒนาหรืออำเภอนาอ้อมขอวังนะครับลองดูนะครับว่ามันจะตกทั่วฟ้าหรือไม่ครับตอนนี้ข้าวก็รู้สึกว่าเขียวขจีแล้วก็ต้นสูงแล้วนะครับเพราะฝั่งนี้เขาบอกว่ามีน้ำตลอดไม่มีน้ำขาดแต่ฝั่งที่บ้านเกิดผมนะครับเขาบอกว่าน้ำมันขาดมานานละฝนไม่ตกสักทีมันเป็นยังไงกันแน่มีอาเพศเหตุใดหรือมีตัวอะไรที่ทำให้บ้านฝนไม่ตกก็ไม่รู้ครับเป็นความเชื่อของชาวบ้านเราก็ทำใจยอมรับไปเชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งไม่เชื่อก็อย่าไปพูดตอบโต้นะครับเพราะชาวบ้านก็คือชาวบ้านความคิดเห็นของชาวบ้านก็ความคิดเห็นของชาวบ้านความเชื่อของชาวบ้านก็คือความเชื่อของชาวบ้านใครหรือน้องๆที่ไปอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่กรุงเทพมหานครล่ำเรียนมาสูงๆบางครั้งการตอบโต้กับชาวบ้านหรือความเห็นที่ขัดแย้งกับความเชื่อของชาวบ้านก็ไม่ได้เป็นประโยชน์นะครับอาทิเช่นผมเคยเสนอบอกว่าทำไมเราต้องหว่านข้าวกัน 2-3 ครั้งแต่ละปีทำไมเราไม่รอให้กรมอุตุหรือทางฝ่ายพยากรณ์อากาศเขาคำนวณหรือเขามีกราฟแต่ละปีหรือมีข้อมูลแต่ละปีว่าฝนจะตกเดือนไหนอย่างไรตกหนักเมื่อไหร่ทุกคนก็บอกว่าก็เคยทำกันอย่างนี้เคยหวานอย่างนี้เคยหวานเดือนนี้แล้วจะไม่หวานมันก็ผิดวิสัยหวานไปแล้วมันไม่เกิดหรือมันเกิดแล้วแล้งตายก็ต้องหวานใหม่ก็เป็นความเชื่อนะครับและเป็นความอะไรดีล่ะไม่รู้เหมือนบางคนก็พูดครับไม่รู้กันดีก็หวานกันไปครับตายแล้วก็หวานใหม่จ้างรถไถใหม่เอาข้าวเปลือกมาหวานใหม่ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นก็เขาก็รับกันได้นะครับยิ่งเขาบอกเนี่ยยิ่งทำงานยิ่งทำนานานๆยิ่งทำนาเยอะๆยิ่งเป็นหนี้เยอะๆก็อาจจะเป็นอย่างนี้นะครับผมเลยบอกว่าน่าจะเป็นความเชื่อหรือมีการปรับเปลี่ยนความเชื่อเพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตามความเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลกที่มันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งฤดูน้ำฤดูฝนฤดูหนาวที่มันเปลี่ยนแปลงไปถ้ามีการเปลี่ยนแปลงได้การพัฒนาการทำนาแทนที่จะทำนาเชิงเดียวหรือทำนาอย่างเดียวตามที่มีความเชื่อก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนมีการทำเกษตรผสมผสานมีการทำนาใช้พื้นที่ของที่ดินให้คุ้มค่ามากที่สุดมันก็น่าจะเป็นผลดีครับเอาละครับมาถึงจุดพีคที่ผมเล่าให้ฟังเบื้องต้นนะครับว่าเขาบอกว่าฝนมันจะมาหยุดตกตั้งแต่บ้านน้ำอ้อมไปถึงบ้านสิริพัฒนาและยาวไปถึงบ้านผือฮีอำเภอมหาชนะชัยนะครับมันก็แปลกครับตรงนี้มันแค่ไปปล่อยครับแต่ท้องฟ้าก็ยังมืดคลึ้มตลอดเส้นทางนะครับแต่ฝนไม่หนักครับหรือว่ามันจะเป็นตามที่เขาพูดจริงๆเพราะเมื่อกี้เนี่ยตั้งแต่ฟ้าหวนมาถึงน้ำอ้อมเนี่ยฝนตกหนักครับแปลกครับแปลกแต่เราก็ยังไม่เชื่อครับเพราะทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าฝนน่าจะตกทั่วทั้งภาคอีสานและน่าจะตกมีปริมาณที่น้ำฝนที่เยอะขึ้นจึง
ยังสรุปไม่ได้ครับว่ามันเกิดเพราะอะไรทำไมฝั่งนี้ดูนานนะครับข้าวยังแดงอยู่เลยครับเพราะขาดน้ำนะครับขาดน้ำครับในทางเข้าบ้านผมนะครับบ้านเกิดครับมันขาดน้ำมันไม่เหมือนฝั่งโน้นเพราะฝั่งนี้เขาบอกว่าน้ำไม่มีเลยมีแค่น้ำเพื่อเลี้ยงต้นข้าวเฉยๆเป็นอะไรที่ไม่อยากเชื่อก็ต้องเข้าใจครับเพราะมันเห็นสภาพจริงๆว่ามันไม่มีน้ำและต้นข้าวมันแดงดูนะครับทางเข้าบ้านไม่เคยแล้งนะครับที่บ้านผมแต่ปีนี้รู้สึกแปลกๆก็ใกล้ถึงทางเข้าบ้านแล้วครับบ่นมาพอสมควรทางเข้าบ้านผมนะครับบ้านเกิดบ้านสิริพัฒนาตำบลน้ำอ้อมอำเภอคอวังจังหวัดยโสธรก็ฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้ครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจที่จะมาบ่นให้ฟังต่อไปครับสวัสดีมันไม่จริงแล้วมั้งครับยังไม่จบครับยังไม่จบดูทางเข้าบ้านครับวันนี้น้ำท่วมครับพี่น้องเซ็นเซอร์ผมบอกว่าน้ำสูงครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ